นายราวินจะได้รับมรดกทั้งหมดก็ต่อเมื่อไปทำงานที่ได้อุ่นรักของนางสาวพุทธชมพูหรือคุณตาเป็นเวลา1ปีเสียก่อนและนี่นะครับคุณพุทธชมพูเจ้าของได้อุ่นรักฮะผมไม่มีวันไปทำงานที่ไร่บ้าๆนั่นเด็ดขาดไม่ไปก็อย่าไปเพราะไร่อุ่นรักไม่ต้อนรับคนหยาบคายไม่เข้าใจเหตุใดไม่รู้ตัวชักกลัวจะไปหลงรักเธอเพิ่มบนลังดอกไม้เริ่ม6กรกฎาคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus